นะคะไปต่อกันเลยดีกว่ากับเรื่องของภาพยนตร์กันบ้างค่ะกับผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับปรัชญาปิ่นแก้วนะคะจากเดิมได้ชอบกำกับหนังบู๊ตอนนี้ก็ขอมาทำหนังรักกับเขาบ้างแล้วส่วนสาวสวยอย่างจ๋าณัฐฐาวีรนุชนะฮะจะว่ายังไงเมื่อถูกหมอดูทักว่าเนื้อคู่จะมาช้าครับเป็นสาวที่สวยพร้อมทั้งหน้าตาและความสามารถแต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องความรักค่ะสำหรับสาวจ๋าณัฐฐาวีรนุชที่สารภาพว่าแม้ตอนนี้จะมีหนุ่มๆเข้ามาทำความรู้จักบ้างแต่ก็ยังไม่มีคนถูกใจแถมหมอดูยังทักให้ใจแป้วว่าเนื้อคู่จะมาช้าอีกด้วยแหละค่ะไม่ได้เป็นหานะแต่ว่าเหมือนแบบล่าสุดก็มีคนทักมาเขาบอกว่าคือจ๋ามาช้าอยู่แล้วอ่ะเขาก็แบบมันมักจะสวนทางแต่เราไม่อยากเชื่อเลยเขาไม่ได้บอกขนาดว่ากี่ปีค่ะแต่เขาบอกว่าดวงจ๋าเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นก็คือแบบเอาเรื่องงานไปก่อนมันค่อนข้างสวนทางจ๋าก็แบบแอบหงอยแต่ก็แบบทำใจส่วนหนึ่งแบบช่างมันเถอะแต่ว่าจ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเจอแล้วมันยังไม่ใช่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้จ๋ามีเรื่องเครียดอีกหลายอย่าง